ถ้าพูดถึงกรณีของ10นโยบายการต่างประเทศที่เราอยากเห็นนี่แหละpublic diplomacy ก็บางทีเราก็ใช้คำนี้นะครับควบคู่ไปกับสิ่งที่เราต้องการหากเราจะทำนโยบาย soft power ถูกต้องไหมครับเพราะเวลาพูดถึงการทำนโยบายที่พูดถึงอำนาจในเชิงที่เป็นเชิงบวกนะครับเชิงที่เป็นอำนาจที่บางคนใช้คำว่ากัลยาณุภาพหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่ตรงกันข้ามกับแสนยานุภาพเนี่ยเรื่องนึงที่เราอยากได้ด้วยก็คือเราอยากได้ Friends of Thailand อย่างเกาหลีเขาก็อยากได้ Friends of Korea ถูกต้องไหมครับในการที่จะมีคนที่สนับสนุนเกาหลีอยู่ในทุกแห่งทุกมุมโลกดังนั้นเวลาเกาหลีจะมาสร้างความสัมพันธ์กับประเทศไหนๆก็จะได้รับความชื่นชอบความชื่นชมนะครับแล้วก็ทำให้สามารถที่จะเจรจาเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องยากได้ง่ายเข้านะครับเวลาไปลงทุนเวลาไปทำการค้าก็จะได้รับการส่งเสริมได้รับการสนับสนุนได้รับการต้อนรับอย่างดีลักษณะแบบนี้ครับก็เรียกว่าเป็น public diplomacy ซึ่งแน่นอนว่า soft power มีความสำคัญมากนะครับเวลาผมพูดถึงนโยบาย10นโยบายที่ผมเสนอเนี่ยสังเกตดูนะครับที่เมื่อกี้นี้คุณสุชาติได้ช่วยกรุณาทบทวนให้10ข้อเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเนี่ยนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยมันคือเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ว่านโยบายการต่างประเทศแล้วสุดทางที่สุดเราอยากเห็นอะไรเราอยากเห็นคนไทยมี global mindset ใช่ไหมครับเราอยากเห็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยไม่เลือกทางและเราอยากจะเห็นด้วยว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้ประชาชนมาช่วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันตั้งเป้าหมายว่าผลประโยชน์ในแต่ละมิติของไทยอยู่กับใครและหลังจากนั้นอีก7ข้อที่เหลือเนี่ยแบ่งเป็น2พวกพวกหนึ่งคือเทศะอีกพวกหนึ่งคือกาละใช่ไหมครับเวลาเราพูดเราพูดถึง time and space space ก็คืออาณาบริเวณต่างๆผมก็เลยมีข้อ4ที่พูดถึงเรื่องของอาเซียนข้อ5พูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันข้อ6พูดถึงมหาอำนาจไกลบ้านแล้วก็ข้อ7พูดถึงยุทธศาสตร์การเจรจาการค้ากับประเทศอื่นใช่ไหมฮะแล้วก็ข้อ8ข้อ9ข้อ10เนี่ยก็จะเป็นมิติที่พูดถึงเรื่องของพูดถึงเรื่องของไทม์ละก็คือมองไปในอนาคตว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรบ้างที่ประเทศไทยเราคงจะต้องใส่ใจในการมองไปในอนาคตอย่างเช่นเรื่องมิติสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับ climate change ข้อที่9พูดถึงมิติวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ข้อที่10ก็แน่นอนเพื่อที่จะทำให้เรายังคงมีความเป็นไทยที่ก้าวหน้าในประชาคมโลกและในขณะเดียวกันก็เป็นที่นิยมชมชอบด้วยเนี่ยก็ต้องพูดถึงสิ่งที่คนไทยนิยมใช้กันว่า soft power สำหรับคำว่า soft power เนี่ยคุณจะไม่เคยได้ยินนะครับเกาหลีใช้คำว่า soft power ญี่ปุ่นใช้คำว่า soft power หรืออย่างกรณีเมื่อกี้นี้เนี่ยศิลปินอเมริกันใช้คำว่า soft power ไม่มีถูกต้องไหมครับจะได้ยินคำว่า Motown เราจะได้ยินคำว่า Hollywood เราจะได้ยินคำว่าเราจะได้ยินคำว่า Broadway เราจะได้ยินคำว่าคูลญี่ปุ่นเราจะเรียกคำว่า K drama เราจะเรียกว่า K series เพราะไม่มีใครอยากอยู่ใต้อำนาจครับจริงถูกต้องไหมใช่ครับสิ่งที่เราห่วงกันคืออะไรสิ่งที่เราห่วงกันที่สุดก็คือจนถึงวันนี้อีกไม่กี่วันจะเลือกตั้งแล้วอะในทุกเวทีใหญ่ที่มีการดีเบตหาเสียงเราไม่เคยเห็นการนำเสนอนโยบายเรื่องพวกนี้เลยนะครับจริงฮะมีเรื่องแฉแถมกันอยู่ครับคำถามเรื่องพวกนี้เข้าไปนี่ขอโทษนะครับเฉยชัยออกนอกทางแล้วก็ตอบคำถามซึ่งบางทีกลับจะสร้างความห่วงใยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยถ้าคุณตอบคำถามแนวแบบนี้แล้วคุณจะไม่คบค้ากับเพื่อนบ้านเลยก็มีด้วยซ้ำค่ะคือหมายความว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละพรรคแต่ละนโยบายที่เราได้ยินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นแต่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับในประเทศเรายังไม่ได้เห็นในมุมมองของการนำเสนอตัวเองในเวทีโลกใช่ไหมคะแล้วเป็นนโยบายที่กระผีกับอย่างเรารู้ว่าบ้านเราเนี่ยรายได้มาจากการท่องเที่ยวใช่ไหมครับผมก็ยังไม่เห็นพรรคไหนที่พูดถึงว่าจะทำยังไงให้การท่องเที่ยวของเรายั่งยืนหรือว่ามีเสน่ห์มากกว่านี้ถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญไม่แพ้กันด้วยก็คือตัวบุคคลครับนอกจากนโยบายแล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงที่ผมเองก็ยังไม่กล้าที่จะพูดถึงด้วยซ้ำในการเขียนบทความก็คือเรื่องของตัวบุคคลว่าในที่สุดแล้วเนี่ยใครคือแคนดิเดตใครคือคนที่คุณวางตัวไว้ในแต่ละพรรคล่ะว่าถ้าผมได้เป็นรัฐบาลถ้าผมได้เข้าร่วมรัฐบาลผมจะเสนอคนของผมในพรรคนี้ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ไอ้เนี่ยมีความสำคัญไม่แพ้กันเลยนะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหน้าตานะครับเครดิตนะครับภาพลักษณ์นะครับของคนที่จะมาเป็นดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต้องเป็นคนที่รู้เท่าทันไม่ใช่แค่มิติเฉพาะการทูตแต่ต้องรู้เท่าทันมิติเศรษฐกิจมิติสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องความมั่นคงด้วยเพราะว่าในที่สุดเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่พ้นหรอกที่จะต้องพูดถึงเรื่องของความมั่นคงโดยเฉพาะเวลาพูดถึงผลประโยชน์ของชาติเนี่ยผลประโยชน์ของชาติที่เราพูดถึงกันหลักๆเนี่ยนะครับว่ามันมีหลายมิติเนี่ยมันแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือกลุ่มทางด้านความมั่นคงกลุ่มที่2กลุ่มทางด้านความมั่งคั่งแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มทางด้านความภาคภูมิใจของชาติเพราะนั้นเรามีตัวบุคคลหรือเปล่าเรามีตัวเล่นหรือเปล่าในแต่ละพรรคการเมืองที่นำเสนอกันว่าโอ๊ยผมอยากจะเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยใครที่จะเป็นแคนดิเดตเหล่านี้ครับมองไม่เห็นเหมือนกันครับอาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์คะบุคคลนั้นนะคะในความคิดของอาจารย์ควรจะเป็นบุคคลที่เป็นประเภทไหนดีคะอาจารย์ผมคิดว่าอย่างแรกสุดเลยเนี่ยนะครับต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในสามเรื่องที่ผมเมื่อกี้พูดมาละนะครับเพื่อที่จะดีลกับต่างประเทศได้ต้องนอกจากต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วอีกเรื่องนึงก็ต้องมีภาพลักษณ์ที่โปร่งใสใช่ไหมครับมีความรู้ความเข้าใจมีความโปร่งใสเพื่อที่ว่าเวลาคุณไปยืนอยู่ในเวทีประชาคมนานาชาติเนี่ยคุณไม่ได้มีแผลนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือต้องเข้าใจระบบราชการผมเคยคุยกับอาจารย์สุรินทร์พิศวรรณนะครับอาจารย์สุรินทร์พิศวรรณเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในไอดอลทางด้านการต่างประเทศของประเทศไทยก็ได้นะครับคุณสุรินทร์เนี่ยอาจารย์สุรินทร์เนี่ยเคยเล่าให้ผมฟังว่าโอ้อาจารย์มีแรงกล้าอยู่แล้วทางด้านวิชาการถูกต้องไหมครับอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เรียนจบปริญญาเอกมาทางด้านการต่างประเทศโดยตรงนะครับอาจารย์เป็นนักการเมืองถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเข้าอกเข้าใจแหละเป็นส.ส.กี่สมัยแล้วก็ไม่รู้มันเข้าใจประชาชนเข้าใจท้องที่ดีนะครับอาจารย์เป็นคนที่เข้าใจพ่อค้านักธุรกิจถูกต้องไหมครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณอยู่กับข้าราชการเอ้ยคุณขอโทษคุณอยู่กับภาคธุรกิจไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นนักการเมืองถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่อาจารย์บอกว่าครั้งแรกที่เข้าไปรับตำแหน่งอย่างเช่นเป็นเลขาธิการอาเซียนเนี่ยงงมากเลยก็คือระบบราชการใช่ไหมครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอ้โหพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเผลอๆหล่อจะเรียกพรรคข้าราชการก็ได้นะครับคุณจะเข้ามาเป็นนักการเมืองที่ได้รับเสียงจากประชาชนมาแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจวิธีการบริหารจัดการข้าราชการเนี่ยไปยากแล้วเวลาพูดถึงระบบราชการนี่มันยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับอย่างเช่นเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณถูกต้องไหมครับอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายที่อยู่ในมือของแต่ละกรมที่ถืออยู่เนี่ยมันมีกฎหมายเรื่องอะไรบ้างเรื่องเหล่านี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับถึงจะสามารถทำหน้าที่เหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะต้องเข้าใจนะครับว่าข้าราชการเก่งๆเนี่ยประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เห็นว่าโอ้ยคนที่จะเข้ามาเป็นผู้บังคับบัญชาตามตำแหน่งงานอย่างเช่นมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นเพียงพอเนี่ยบางทีการควบคุมมันทำได้ยากเหตุผลอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้กระทรวงอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศกลายเป็นกระทรวงเกรด4ครับอาจารย์ก็มันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยคือ assumption หรือว่าสมมุติฐานของเราเนี่ยมันบกพร่องตั้งแต่แรกละเราเลยไม่มีการที่จะเตรียมบุคคลที่จะเข้ามาเสนอชื่อเป็นนักการเมืองหรือเสนอตัวเป็นนักการเมืองเราไม่มีการให้การศึกษาหรือว่าเทรนเขามามากพอเพราะเราไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับคือใครก็ได้ที่แบบคิดว่าอยากวันนี้มีตังค์และอยากจะเป็นผู้แทนก็มาลงสมัครเลยไม่มีการเตรียมอย่างว่าเราจะสร้างหมอสักคนนี้เราต้องเตรียมเขาต้อง6ปี7ปีกว่าจะมารักษาชีวิตของคนคนหนึ่งแต่นี้ทำไมเราให้คนที่แบบว่าไม่รู้อะไรเลยแต่ว่ามาชี้นำประเทศเนี่ยรวมทั้งคนที่จะไปลงคะแนนด้วยเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรให้เขาเลยอยู่ๆเขาก็ใช้อารมณ์ในการที่จะลงคะแนนอันนี้เป็นความผิดพลาดของระบอบประชาธิปไตยของเราปะครับใช่ก็จริงๆถ้าเกิดว่าจะต้องมีอันนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาคนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาระบบการศึกษาถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสอนการเมืองเนี่ยมันมีอยู่ในประเทศไทยนะครับ
ขาตั้งขึ้นมาด้วยความปรารถนาดีอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณสุชาติบอกนั่นแหละนั่นก็คือสถาบันพระปกเกล้าถูกต้องไหมครับในการที่จะมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้พัฒนานวัตกรรมทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็จริงๆเขาก็ตั้งเป้าด้วยแหละว่าให้นักการเมืองนะครับตั้งแต่ระดับนักการเมืองท้องถิ่นระดับชาติเนี่ยได้ไปเข้าเรียนเพื่อที่จะพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาตัวเองนะครับเพราะนั้นก็มันมีอยู่เพียงแต่ว่ามันได้รับความสำคัญและเขาเห็นความสำคัญขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเช่นเดียวกันนะครับกับเรื่องของชุดความคิดแบบประชาธิปไตยเนี่ยเราให้เขาได้ดีมากน้อยแค่ไหนถูกต้องไหมครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของการบริหารราชการนะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเรางงมากเลยอ่ะอย่างเช่นพี่น้องภาคเหนือไปขอให้ประกาศใช่ไหมครับว่าภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นเขตภัยพิบัติในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองหมอกควันน่ะผู้บริหารระดับสูงกลับไม่กล้าที่จะประกาศเพียงเพราะว่ากลัวว่าถ้าประกาศไปแล้วไม่รู้ว่าผลกระทบจะเป็นยังไงคุณไม่รู้ได้ไงว่าผลกระทบจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณนั่งเป็นคนที่ดูแลนโยบายดูแลความกำกับภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ไหมครับคุณอยู่ในตำแหน่งคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบในตำแหน่งด้วยอ่ะเพราะนั้นคุณจะไม่กล้าในการที่จะใช้อำนาจของคุณอย่างเงี้ยอำนาจภาวะผู้นำอยู่ตรงไหนเรื่องพวกนี้ครับกลายเป็นเรื่องที่บางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาบางทีเราจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งและคนที่จะตัดสินใจดีที่สุดก็คือคนที่จะเดินเข้าไปเลือกตั้งในไม่กี่วันเนี้ยฮะ